สิ่งที่คุณควบคุมแล้วคุณจะรวยค่ะหุ้ยอะไรอ่ะควบคุมอะไรฉันจะรวยขึ้นหรอวันนี้มาฟังค่ะคลิปนี้มีคำตอบค่ะการที่เราจะควบคุมสิ่งนี้แล้วคุณจะรวยขึ้นได้อย่างแน่นอนควบคุมอะไรคะควบคุมตัวเราและใจของเราเองค่ะตัวเราและใจของเราเองค่ะเช่นบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเรารับเอามันมาจากการที่เราควบคุมตัวเองไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะหุ่นดีแต่คุณควบคุมการกินตัวเองไม่ได้ทั้งๆที่คุณอาจจะไม่ได้หิวหรอกแต่คุณแค่อยากหรือแม้กระทั่งคุณอยากเก็บเงินนะแต่ของมันต้องมีขอไปซื้อก่อนได้ป่ะนึกออกป่ะคุณซื้อสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตเข้ามาเยอะมากและคุณก็หวังว่าไอ้สิ่งที่คุณไม่จําเป็นเยอะมากเนี่ยมันจะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นผลสุดท้ายรุ่นใหม่มาเงินเก่ายังไม่ทันใช้หนี้เงินใหม่ก็ต้องจ่ายออกไปอีกแล้วเห็นไหมคะดังนั้นวันนี้เมื่อคุณไม่ควบคุมการเงินของคุณไม่ควบคุมจิตใจของคุณไม่ควบคุมร่างกายของคุณชีวิตคุณมันจะตกต่ำง่ายมีหนี้มีสินง่ายมีเงินเท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่สักทีเอ๊ะทำไมฉันทำบุญกับคนไม่ขึ้นการทำบุญกับคนไม่ขึ้นน่ะมันไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่ว่าวันนี้คุณได้ให้เรื่องราวดีๆกับผู้คนหรือว่าคุณกำลังเขาเรียกว่าเปรียบเทียบหรือจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครบางคนยอมรับคุณแล้วคุณก็เลยควบคุมตัวเองไม่ได้เห็นไหมโดนคนดูถูกเฮ้ยรุ่นนี้มันต้องอย่างนั้นรุ่นนี้มันต้องแบบนี้เอาบ้างเห็นไหมกลายเป็นเนี่ยจนเลยดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่มีสิทธิ์มาคอนโทรลชีวิตคุณค่ะเรื่องราวที่คุณได้รับฟังมามันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำให้คุณจะควบคุมตัวเองไม่ได้ถ้าคุณตั้งใจที่จะควบคุมแล้วก็คุณจะรวยขึ้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณควบคุมตัวคุณเองค่ะคุณจะควบคุมรายได้รายจ่ายของคุณว่าคุณเองควรจะเอาเงินไปบริหารและจัดการชีวิตอย่างไรแน่นอนค่ะมหาเศรษฐีของโลกหลายๆคนนะคะเลือกเอาเงินไปต่อยอดเลือกเอาเงินไปลงทุนถ้าเกิดคุณอยากจะรวยขึ้นครูแนะนำให้คุณอ่านหนังสือเรื่องเงิน4ด้านนะคะ List Dad Poor Dad ของพ่อรวยสอนลูกโรเบิร์ตคิโยซากินะคะจะบอกเราเลยว่าเรื่องเงินนะคะการวิธีการหาเงินเนี่ยมีอยู่2ทางนะคะก็คือรายได้แบบ Active กับ Passive Income และถ้าคุณต้องการที่จะสร้างเงินหลายคุณจะต้องอยู่ฝั่งไหนและคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเห็นไหมพอคุณเริ่มควบคุมตัวเองได้คุณจะรู้ค่ะว่าวิธีการหาเงินบนโลกใบนี้ให้คุณเป็นเศรษฐีคุณจะอยู่ฝั่ง Passive เท่านั้นและคุณจะเริ่มควบคุมตัวเองที่จะไปเรียนรู้ในสิ่งที่มันทำให้คุณมีรายได้งอกเงยนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้อะไรว่าเอาโลกใบนี้มันมีการหารายได้แบบนี้หรอแล้วฉันจะต้องควบคุมการเงินของฉันเพื่อจะทำให้ฉันไปอยู่อีกฝั่งนึงหรอเพื่อให้ฉันได้ใช้ชีวิตที่ดีไปตลอดชีวิตหรอคุณก็จะปล่อยชีวิตให้มันหมดไปกับค่านิยมของสังคมนั่นเองแล้วคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตเหมือนจะสุขแต่ก็ไม่สุขจริงๆดังนั้นการควบคุมตัวเองเพื่อไปใช้ชีวิตในความสุขระยะยาวเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆค่ะครูเองเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนที่จนมากๆแล้วก็ปี๊ดปาร์ดมากๆค่ะได้เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดได้เรียนรู้วิธีคิดของคนสำเร็จมากมายได้อ่านหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแล้วก็มาลงมือทำค่ะจากคนติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาทมารวยมารอดนะคะเพราะว่าเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแล้วก็สามารถสร้างยอดธุรกิจเป็น100ล้านได้นะคะจากการที่ลุกขึ้นมาลงมือทำโดยที่ไม่ได้ยิงแอดโฆษณาไม่ได้จ้างดาราเน็ตไอดอลครูมีคอร์สฟรีค่ะที่พวกเราเรียนแล้วก็สามารถพลิกชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นมหากาพย์21วันเลเวล1เลเวล2มหากาพย์ God Power 90วันโคกจิตปรับใจ24ชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนผลลัพธ์ใหม่นะคะจุดประทัดในหัวใจคอร์สฟรีเยอะมากๆค่ะแต่ครูแนะนำคอร์สแรกสำหรับกดแรงดึงดูดแบบอนุบาลเนาะก็คือมหากาพย์21วันนั่นเองนะคะลองไปเรียนรู้ดูสามารถพิมพ์ใน YouTube ก็เจอหรือสามารถขอได้ที่ไลน์ @ครูสิตาอยากรับชมครูสดๆกับเวอร์ชั่นใหม่นะคะสามารถติดตามที่เพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะ TikTok @teachersita หวังว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์สำหรับคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณที่รับชมไปแล้วสวัสดีค่ะ